ยังอยู่ที่บ้านมันยังทำอะไรไม่ได้ค่ะด้วยสถานการณ์ด้วยค่ะตอนนี้แล้วก็ยังไม่ได้คุยกับสมาคมอย่างเป็นทางการว่าเราจะทำอะไรต่อไปอะค่ะก็คือถามว่าอย่านั่งถ้าให้ออนพูดคือพูดได้เต็มปากว่าออนก็เลิกเล่นทีมชาติแล้วล่ะค่ะถ้าด้วยอายุด้วยร่างกายด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็กล้าพูดได้ว่ามันน่าจะเลิกเล่นแล้วมันถึงเวลาที่จะได้ที่พูดแล้วที่พี่ออนพูดว่ามันเลิกเล่นทีมชาติอ่ะอุ้ยมันร่างกายเรามันไม่ไหวแล้วด้วยแหละเราถ้าเกิดเราไปยื้อเล่นมันไม่ดีอ่ะก็เราได้เวลาที่จะให้น้องๆมาทําหน้าที่อย่างเต็มตัวแล้วเหมือนที่แฟนคลับทุกคนเขาพูดละค่ะมันเหมือนกับมีทั้งคนที่ยังอยากให้เราเล่นและไม่อยากให้เราเล่นเพื่อที่จะให้น้องๆมาแสดงศักยภาพได้เต็มที่ออนคิดว่าตอนเนี้ยมันถึงเวลาแล้วก็คือเป้าหมายของออนออนพูดตรงๆเลยว่าตอน VNL ปีเนี้ยออนก็รู้สึกว่าดีใจนะที่จะได้เห็นน้องๆชุดใหม่เนี่ยก้าวไปในการแข่งขันระดับโลกแล้วเพื่อที่จะแสดงศักยภาพให้ทุกคนได้เห็นว่าน้องเราจะเป็นยังไงจะเล่นได้ไหมในเมื่อเหมือนที่ทุกคนพูดเลยว่าไม่มีรุ่นพี่คอยช่วยแล้วไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวจริงๆแล้วเราจะได้ดูน้องๆอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเหตุการณ์มันเกิดเป็นอย่างเงี้ยต่อไปเราก็ต้องให้น้องๆได้แสดงเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์มากขึ้นในการแข่งขันต่อไปอะไรเงี้ยค่ะตอนคิดว่าต่อไปก็คือต้องส่งต่อไม้ต่อให้น้องๆแล้วจริงๆอะค่ะจริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็วางแผนตอนนี้ก็ทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราก็ยังเข้าไปทำงานไม่ได้ด้วยการที่เรายังฝึกซ้อมอยู่บ้างยังมีเก็บตัวบ้างช่วยเหลือทางโค้ชทางอะไรเงี้ยค่ะต่อไปเรายังไม่รู้ว่าคุยกับสมาคมยังไงตอนนี้ต้องรอดู